เมนี่วันที่20เมษามาอัปเดตสวนหน่อยพักที่ลงไว้เมื่อวันที่28มีนาวันนี้วันที่20เมษาก็จะงอกงามประมาณนี้อันนี้ถั่วฝักยาวอันนี้บักอีฟักทองไทยบ้านเฮาเข้าไปอันนี้บ่แน่ใจว่าเป็นแตงไทยหรือว่าแตงกวาบ้านเฮาอันนั้นบักพริกกับบักเขือกับบักพริกกับบักเขือกับใบกะเพราใบกะเพราขึ้นซ่ามากๆกําลังพึ่งจะขึ้นบักพริกก็ได้จักหน่อยนึงอันนั้นจะเป็นถั่วฝักยาวกับบักคะเทศสีดามาหน่อยเรียนอยู่ผู้เดียวข้างนอกอันนั้นเป็นมะละจีนเป็นบักมะละจีนอันนั้นไปซื้อผักหนอกมาแล้วมันออกหลากแล้วลองเอามาลงดินเบิ่งลองเบิ่งว่ามันสิแตกให้ซ้ำใดแต่มันก็ขึ้นยอดมา3-4ยอดได้อันนี้จะเป็นดอกใหม่อันนี้บ่แน่ใจว่าแต่งไทยหรือแต่งกัวตอนเอาลงก็บ่ได้เขียนไว้อันนั้นก็คือกันอันนี้ถั่วฝักยาวเพิ่นได้เปลี่ยนกระถางให้เพิ่นก็เลยเป็นกิลินอยู่จังซี่อันนี้เป็นดอกไม้ปักชำตัดยอดมันมาเอามาปักเอามาชำกำลังสิฟื้นอันนั้นก็เป็นมะละจีนยังเพิ่นได้เป็นกระถางให้เพิ่นหากระถางเพิ่นได้อันนี้บักเทศสีดางอกงามงอกเป็นดนายงอกดีเลยเดี๋ยวสิแยกกระถางให้เพิ่นมื้อนี้แหละอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ขึ้นมาจังน้อยนึงบ่ทันได้เห็นปานใดข้างล่างนี้เป็นคะน่าเพิ่งเอาลงเมื่อวานข้างล่างนู่นเป็นบักเขือกำลังแตกอันนี้จะเป็นบักพริกเก็บดอกไม้อันนี้คือบักฟักทองไทยบ้านเฮาเนี่ยแหละเพิ่นกำลังงามเดี๋ยวถ้าอากาศดีสิเอาเพิ่นไปไว้ข้างนอกก็สิประมาณเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็บักเขืออันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นกำลังขึ้นอันนี้เป็นดอกไม้ปักช่ำพันฟื้นโตได้แล้วอันนั้นเป็นฟักทองญี่ปุ่นอันนั้นเป็นฟักทองไทยบอกทัวอันนั้นฟักทองญี่ปุ่นอันนั้นดอกไม้ปักช่ำกำลังขึ้นอันนี้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นพันกำลังขึ้นอันนี้เป็นดอกไม้เพิ่งลงไปได้2-3 มื้อบ่ทันได้อันนี้เป็นบักเขือเทศอยู่นี่แหละเพิ่นกำลังงอกสิหาดินลงให้เพิ่นอยู่อันนี้เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นบักเขือเดี๋ยวสีหากระทางลงให้เพิ่นแยกให้เพิ่นได้แล้วมื้อนี้วันที่20เมษาผ่านไปจักมื้อแหละ22มื้อแม่นบ่แม่น22 23มีนาคมเอ้ย24มื้อเพราะว่าปลูก28แม่นบ่ล่ะ29 29 30 31เอ้ย23มื้อได้23วันก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไว้อยู่เพราะว่าอากาศติดลบตอนขึ้นทุกมื้อก็โอเคอยู่ปีนี้ลงไวก็ทุกปีที่แล้วลงผักพฤษภาปีนี้ลงร่องลงเต็มหัวมื้อก็ได้ประมาณนี้มาหน่อยค่อยมาหน่อยขอยปัญญาณรถมานั่งถามแม่ปัญญาณรถเก็บขยะให้ยาน้ำแข็ง I do billet ฮะกลัวอะไรคะลูกสาวลูกสาวมาม่ากลัวอะไรวะอุ้ยโตสั้นดักดอกฮะเนี่ยเอาเพิ่นก่อนยานรถเก็บขยะมากบังฮะเนี่ยเหมือนมาก
ขี้รถปะมามาผ้าขี้รถขี้รถเอ้าโอ้ยนี่ใส่เดือนอย่ากินเด้อ โอ้ยยานโตสั้นไหนมาคอยสั้นนักมาๆมาให้นี่แม่แม่อุ้มเอ้าแต่นี่ยานค่ะยานแม่แท้เนาะก็ล่ารถเก็บขยะนึงอีหล่ะอันนี้ดินไปมาเตรียมใหม่กับลังเดี๋ยวสิเอาผักชีหอมกับผักชีลาวลงกับผักกาดลงปีที่แล้วปลูกใส่อันนี้งามงามแต่ปีนี้สิปลูกใส่อันนี้เตรียมแปลงโพเทสไว้แล้วก็เอาในคุ้มไว้เพราะม้าหน่อยเพิ่นขึ้นไปกินดินไปเก็บดินกินอันนี้ดอกไม้เพาะไว้ดอกไม้เพาะกำลังขึ้นเต็มเลยเอาพลาสติกคุ้มอันพุ่นกับผักจำไม่ได้ว่าลงผักหยังแต่เป็นผักอยู่บ้านเขานี่แหละว่าลงผักหยังก็มีข้างหน้านู้นบ่ทันข้างหน้าทําพุ่นเตรียมดินไว้บ่ทันได้ลงหยังได้ลงแล้วเด้สีมาอัปเดตให้เบิ่งอันนี้เป็นห้องกระจกอีกห้องนึงแต่ความห่อนมันบ่ได้ก็เลยบ่กล้าเอาหยังมาลงกําลังหกบางๆเพราะลือของออกลือของมาไหวเดี๋ยวถามมันห่อนจักน้อยอันนั้นสิมาเก็บเพิ่นเสาทีพ่อมองนี่มักมานั่งเล่นแล้วก็เสียดอกไม้ปลูกปีนี้ก็สิบ่พักลงแต่อาจสิเอาผักที่มันทนความเย็นลงจักน้อยนึงอยู่อาจสิเป็นบ่บ่เกิดเทศเพราะว่าเพิ่นเคยอยู่ปีที่แล้วเพิ่นก็รอดโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะสวัสดีค่ะกันเด้อ5ดากัน5ดาน้ำแข็งอู้ตาหักหายน้ำแข็ง5ดายัง5ดาน้ำแข็ง